ะครับแต่ยายนะครับแต่ยายเดี๋ยวข้าครับจะมาเอาไปทําด้ามมีดครับดูนะครับบินเข้าบินออกนี่ครับใครไม่เคยเห็นตัวชันนรงค์มาดูได้นะครับนี่นะครับตัวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับปีกจะออกอมสีขาวๆไม่รู้สายพันธุ์ไหนครับเดี๋ยวข้ากลับจะมาเอานะครับเนี่ยแต่ยายจริงๆเลยยายเป็นคืบเลยนะครับเพื่อนๆ นะครับยาวกว่าคืบอีกไปครับน้ำนะครับบินพุ่งขึ้นไปนะครับขึ้นไปนี่ตรงขึ้นไปนี่แล้วก็บินปักไปทางนู้นครับบินปักเข้าไปในร่องบนยอดเขาเหนื่อยนะครับเดินขึ้นเขาอีกแล้วครับวันนี้นะครับต้องขึ้นข้างบนนู่นขึ้นมาแล้วประมาณ50ประมาณสัก100กว่าเมตรได้100กับ200เมตรแหละเดินตายมาเรื่อยๆครับตามตัวผึ้งกินน้ำขึ้นเขา อยู่แต่บนยอดเขานี่นะครับหน้าเหนื่อยใจครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเจอหรือเปล่าวันนี้เจอไปแล้วหลังนึงเก็บไปก่อนหนามเยอะ เหนื่อยครับไปครับเดี๋ยวไปกันลักษณะป่าข้างบนเขาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับช่วงนี้ยังไม่ทึบเท่าไหร่มันจะมีช่วงทึบครับเรื่อยๆครับถ้าไม่ได้ตีก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะลงคลิปนี้ให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆชอบการผจญภัยเดินเที่ยวป่าหาผึ้งครับหาผึ้งหาเห็ดดูไปเรื่อยครับเจอไหนก็เอานั้นเราก็เดินเลาะกันมาน้ำร่องห้วยนี่แหละร่องห้วยบนเขานะครับอันนี้ตกมาจากเขาลอยครับอันนี้ไม่รู้ข้างบนจะมีตัวกินน้ำมาลงเปล่าไม่มั่นใจนะครับยังบอกไม่ได้ถ้ามีก็โอเคครับเจอแน่ถ้าไม่มีก็กลับบ้านตัวเปล่ามีให้เลือก2ทางครับแค่นี้แหละครับเป็นน้ำซับหมดเลยน้ำซับนี่เขาจะไหลลงมาจากยอดเขาครับเดินไปเราก็เห็นดูบนต้นไม้มั่งเราก็ต้องดูทางด้วยนะครับเผื่องูเงี้ยวเขี้ยวขอเมื่อกี้ก็เจอไปตัวนึงแล้วครับชื่อของมันก็คือฮาวม่อครับเจอไปตัวนึงแล้วฮาวม่อครับนี่ก็ไม่มีครับไล่กิ่งดูเลยเดี๋ยวนี้ต้องไล่กิ่งดูเลยนะครับเพื่อนตัวนู้นนี่ครับเงาไหลไม่หยุดเลยกาดร้อนครับนี่ก็ เห็นเมฆเคลื่อนไวๆอีกแล้วเดี๋ยวต้องรีบเดินครับแล้วก็รีบลงถ้าเกิดว่าไม่เจอนะครับต้นใหญ่หน้าเกาะนะครับแบบนี้กระเซิงก็กระเซิงน้ำเหมาะเลยอ่านโหนชอบ ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนห้ามเบื่อผ่านบนพาทัว
ตัวไปเรื่อยๆเจออะไรแปลกๆหรือว่าเด็ดๆก็จะทายให้เพื่อนๆดูแต่ยังไม่เจออะไรเลยนะครับเจอแต่ชั้นลงหลังเดียวหลังนี้รู้สึกว่าอยู่มา2ปีแล้วนะครับชั้นลงหลังนี้ไม่รู้เขาขุดกันยังไงผมก็ไม่เคยขุดไม่เคยขุดก็ไม่เอาแล้วครับเพราะว่าเราก็ไม่เป็นอยู่เหมือนกันเส้นเป็นโครงหน้าไปแต่งบ้านเกินนะครับเนี่ยแบบนี้นี่นะครับถ้ามีแรงแบกลงไปนี่น่าจะขายได้ครับแต่งบ้านนะครับแบบนี้ไม้เลื้อยไม้เถาวัลย์แต่ว่ามันปลูกไว้ครับต้นบนนะครับมุมนี้ต้นเอ็นหรือต้นนึงเอ็นนะมีไหมมีสิขายต้นไทรนะครับเพื่อนเอ็นนี่มีไหมโอ้มีครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหอุ้ยคุณพ่อคุณแม่น้ำหวานดูครับเดี๋ยวครับเพื่อนพ่อคุณแม่น้ำหวานครับหนึ่งหลังว่าแล้วมาอยู่ในกระเสริงนี่เองซูมสินี่นะครับเป็นหลังที่สองนะครับที่ตามเจอตัวกินน้ำต้องมีอีกครับต้องมีครับขึ้นไม่ยากนะครับต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นต้นคล้ายๆสะแม่ซ่านแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่จะเหมือนต้นไสก็ไม่ใช่ไม่เชิงครับไปมาลุ้นกันนะครับหลังนี้ยาวประมาณเกือบเมตรเหมือนกันครับเกือบเมตรเหมือนกันดูเต็มๆอีกทีนึงเกือบเมตรเหมือนกันนะครับเรียบร้อยหลังครับหลังต่อไปมีอีกครับไม่ได้มีแค่นี้หรอกมีอีกเตี้ยเลยครับหลังนี้น่าจะตอกถอยครับน่าจะตอกถอยครับสิบปลูกสิบปลูกก็น่าจะถึงหลังครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเออครับผมจำได้อยู่ตรงถาวรไม้เลื้อยนี่เองเรามกมกอยู่ตรงนี้เองโถเอ้ยผมเจอหลังใหญ่นะครับลงจากเขานะครับถามครับถามว่ามีอีกไหมไม่รู้นะครับยังบอกไม่ได้แต่ยังไม่ได้เดินปิดล่องนะครับยังไม่ได้เดินปิดล่องไปอยู่แต่ล่องเดียวนี่พุ่งถึงก็ไม่ได้มาครับไม่งั้นมัดครบขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องขึ้นมาอีกเดี๋ยวไปหาหลังที่3กันครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวค่อยเดินไปล่องนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปล่องนี้ก่อนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงนี่นะครับล่องแค่นี้ต้องปิดล่องมาข้างนู้นครับ
2หลังแล้วนะครับหลังเท่าๆกันเลยเกือบเมตรเหมือนกันครับดูไม้แดงต้นนู้นครับไม้แดงต้นแดงไม้แดงครับต้นนู้นไม้แดงแปลกๆเลยรีบร้อนนะครับดูบนทางเอาให้ดีถูกนะครับท้องร้องแล้วครับท้องร้องหิวข้าวซะแล้วแย่แล้ววันนี้จะเอาแค่2หลังเนี่ยเหรอ2หลังก็ไม่ได้ตีนะฮะแย่แล้วผ่านโทนลองแล้วนะครับนี่ก็ตันแล้วทางตันครับว่าจะปิ้นยอดเขาออกไปข้างนี้แล้วไปดูตรงนู้นมันมีก่อนเกาผมอยู่ไงครับข้างบนนี่ก็จะเป็นไร่สับปะรดแล้วนะครับข้างบนเนี่ยเป็นไร่สับปะรดแล้ว